สวัสดีค่ะวันนี้นะก็พาเพื่อนๆมาแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางแค่5ชิ้นนะคะก็คือผิงอยากกลับมาทำพวกเบสิกเมคอัพนะคะจะรวบรวมเทคนิคต่างๆนะคะที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆคนที่แบบรู้สึกว่าไม่มั่นใจฉันแต่งหน้าไม่เก่งฉันควรจะเริ่มแต่งหน้ายังไงแล้วก็อยากได้ลุคเกาหลีแบบนี้นะคะก็สามารถแต่งตามได้ง่ายๆเลยเพื่อนๆก็ไปรับชมกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันดีกว่านะคะก็สำหรับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผิงจะขอลงด้วยสกินแคร์ก่อนนะวันนี้นะคะผิงก็จะใช้เจ้าตัว Mary Rose Five Free Green Tea Seeds Water Essence นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นน้ำเอเซนซ์ที่สามารถเป็นได้ทั้งน้ำตกเป็นได้ทั้งโทนเนอร์นะคะแล้วก็เป็นได้ทั้งมาสก์ด้วยเพิ่งเริ่มแต่งหน้านะคะอยากจะหาสกินแคร์ว่าเราจะใช้อะไรดีก็แนะนำเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าสอเป็นสิวผิวมันผิวแพ้ง่ายก็ใช้ด้วยเนาะเพราะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ย no fragrant alcohol colorant mineral oil แล้วก็ paraben free นะคะก็คือไม่มี5อย่างที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าผิวแพ้ง่ายนั่นเองสำหรับตัวนี้นะทุกคนจะเห็นว่าเราใช้เขามาถึงครึ่งขวดแล้วนะคะอันนี้เราใช้เขามาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะก็รู้สึกชอบมากๆในเรื่องของการช่วยควบคุมความมันนะคะให้กับผิวเพราะเท่าที่เราสังเกตได้นะความรู้สึกของเราก็คือมันทำให้ผิวเราเนี่ยเยิ้มน้อยลงมันน้อยลงระหว่างวันนะคะตอนที่เราแบบอยู่กับเมคอัพของเราทั้งวันก็คือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเป็นมือใหม่หัดแต่งหน้าเราแบบไม่รู้ว่าเราควรจะใช้สกินแคร์ประเภทไหนก่อนดีก็แนะนำให้เป็นเอสเซนต์นะคะเพราะว่ามันง่ายแล้วก็ใช้ได้หลากหลายวิธีเลยก็ต่อมานะคะผิงก็จะลงสีบนหน้าเป็นเบสไว้ก่อนเลยนะก็เพื่อจะช่วยในเรื่องของความติดทนของเมคอัพนะคะของสีที่แบบอยากให้ลองลาสติ้งมากยิ่งขึ้นหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่หัดแต่งแล้วรู้สึกว่าถ้าเกิดฉันพลาดแบบทาอะไรแดงไปแล้วมันจะลบไม่ได้ก็ใช้วิธีการลงสีลิปสติกเป็นเบสไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะลงรองพื้นหรือว่าเก็บพวกรายละเอียดรอยสิวต่างๆนะก็สำหรับวันนี้นะคะผิงก็จะใช้ลิปของ Mary Rose นะคะเป็น Tinted Lip Balm นะคะเป็นสองสีที่เราจะใช้มาผสมทาสีบนแก้มกันนะซึ่งผิงจะใช้สี O Peach แล้วก็สี Red Tomato ค่ะที่ผิงเลือกมาเป็นลิปบาล์มแบบนี้นะคะเพราะว่าเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็คือถ้าเกิดผิดพลาดอะไรขึ้นมาเราก็สามารถแก้สีได้ทันนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็จะมีความเป็นเนื้อบาล์มแล้วก็จะวนๆเนื้อผลิตภัณฑ์นิดนึงให้มันติดขึ้นมาบนนิ้วนะคะแล้วก็แทบๆแทบๆลงไปบนหน้าแก้มแล้วก็ใช้นิ้วนะคะที่เราไม่เปื้อนอะเบลนนะคะคือหลายๆคนนะคะก็อาจจะกังวลว่าลิปสติกที่เรามาใช้บนผิวหน้าเนี่ยมันจะแพ้ไหมนะเขาจะไม่มีส่วนผสมที่ของสารเคมีที่ทำให้เกิดการระคายเคืองนั่นเองเพราะฉะนั้นผิงก็เลยเอามาแต่งหน้าในลุคนี้นะคะสำหรับเผื่อใครที่ไปซื้อตามแล้วก็แนะนำให้ใช้ Mary Rose ก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาใช้ยังไงก็ไม่แพ้สามารถใช้กับหน้าตาแก้มปากนะคะก็หายกังวลได้เลยหลังจากเราลงเบสแก้มเสร็จแล้วนะคะผิงก็จะลงเบสที่ตากันต่อเลยก็คือใครที่อาจจะไม่ได้แต่งตาด้วยลิปสติกนะคะอาจจะแต่งตาด้วยอายแชโดว์อะไรเงี้ยวิธีนี้ก็คือลงได้เลยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะมีฟอลล์ของเครื่องสำอางตกบริเวณใต้ตาหลังจากนี้เราก็แต่งไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บหน้ารายละเอียดอีกทีนะสำหรับสีตานะคะผิงก็จะใช้สีวอลนัทของ Mary Rose เหมือนกันนะคะตัวนี้มันจะออกเป็นสีแบบแดงอมน้ำตาลมันก็จะเวลาเบลนแล้วก็จะดูธรรมชาติมากๆดูเป็นสีตาน้ำตาลแบบตุ่นๆธรรมชาติค่ะเราก็จะมาลงด้วยสีของ Watermelon คือเราจะเติมความชมพูเข้าไปบริเวณหางตาเพิ่มมิติให้กับมันนิดนึงก็คือเอาหลังง่ายๆเลยนะคะก็คือเราจะทาพวกสีอ่อนบริเวณทั่วเปลือกตาก่อนแล้วก็เราจะลงสีเข้มๆบริเวณปลายหางตาทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เชื่อมกับเส้นขอบตาล่างนะคะทำให้มันดูแบบกลืนกันแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นด้วยเพื่อนๆก็สามารถใช้เทคนิคนี้นะคะเป็นเบสในการทาสีอายแชโดว์ต่างๆโทนอื่นก็ได้ด้วยนะหลังจากเราลงรายละเอียดสีตาสีแก้มแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บรายละเอียดพวกรอยจุดด่างดำหรือว่าพวกรอยสิวต่างๆอันนี้ก็คือขึ้นแล้วแต่กับ
ความต้องการของแต่ละคนเลยนะคะว่าต้องการความปกปิดมากน้อยแค่ไหนก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการไปได้เลยนะคะผิงก็จะใช้เป็นตัว BB ครีมแล้วกันเนาะเพราะว่า BB ครีมเนี่ยมันก็จะแบบง่ายนะคะสามารถเกลี่ยได้ด้วยนิ้วมือแล้วก็มีสารผสมของหลายๆอย่างนะคะทั้งสารบำรุงแล้วก็สารกันแดดในตัวเดียวมันก็เลยครบจบเราจะใช้เป็นครีมซองแล้วกันเนาะก็อันนี้ของมิลเล่นะคะผิงใช้สี Silky Ivory นะคะเป็นสีเบอร์ขาวสุดเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่บีบผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคอนซีลเลอร์ BB ครีมรองพื้นนะคะแนะนำให้เพื่อนๆแตะมาไว้ที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็วนให้เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีความวอร์มนิดนึงเวลาที่ลงไปบนผิวอะเราจะเกลี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆใครที่ถือคติว่าปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองลองใช้วิธีนี้กันดูได้นะคะเพราะว่าหลังจากเราลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างสีมันก็จะดรอปลงมานะคะสำหรับใครที่มือหนักก็ลองใช้วิธีของผิงดูก็ได้เนาะมันช่วยได้จริงๆใครที่อยากรู้สึกว่าอยากเพิ่มสีขึ้นอีกนิดนึงสำหรับสีแก้มประจำวันแล้วไม่พอนะคะก็ทาทับลงไปบนรองพื้นได้เลยขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากเราได้สีได้หน้าพื้นผิวที่พอใจแล้วนะคะแล้วก็จะมาเซตทุกอย่างให้มันอยู่คงที่ด้วยแป้งฝุ่นนั่นเองซึ่งผิงแนะนำว่าสาวมือใหม่หัดแต่งหน้าก็แนะนำให้ใช้แป้งฝุ่นโปร่งแสงอะไรแบบนี้นะคะมันจะช่วยในเรื่องไม่ทำให้สีรองพื้นหรือว่าสีผิวเราเพี้ยนไปสำหรับใครที่กลัวว่าซื้อแป้งครั้งแรกเราจะเลือกเบอร์ไม่ถูกหรือว่ากลัวหน้าเทาประมาณนี้นะคะมาเติมสีคิ้วกันดีกว่านะคะสีคิ้วสีขนตาทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะสำหรับการเขียนคิ้วนะคะผิงแนะนำเป็นแบบฝุ่นอะไรแบบนี้นะมันก็จะมีความที่คอนโทรลง่ายแล้วก็ลบง่ายกว่าแบบดินสอถ้าเกิดเราเขียนพลาดขึ้นมานะคะผิงจะใช้สีน้ำตาลอ่อนทาไปบริเวณทั่วขนคิ้วที่เรามีเลยหลังจากใช้สีอ่อนทาทั่วขนคิ้วแล้วเนี่ยผิงก็จะใช้สีเข้มนะคะหัวฟองน้ำที่มันแข็งๆขึ้นมาหน่อยคือจะต้องการความเชฟมากขึ้นแล้วก็ไล่สีบริเวณหางคิ้วให้มันเข้มอะไรแบบนี้มันก็จะดูไม่แข็งทื่อเกินไปนะคะตอนนี้นะคะที่ผิงเลือกที่จะใช้แบบฝุ่นเพราะว่าเจ้าตัวแบบฝุ่นเนี่ยมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเนาะนอกจากจะเขียนคิ้วแล้วเนี่ยแล้วก็ซื้อมาอันเดียวสามารถใช้ลายดั้งแบบนี้ก็ได้จริงๆคือเอามาลายดั้งแบบนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นอายแชโดว์สีน้ำตาลเท่านั้นแต่แค่แบบอายแชโดว์มันจะเบลนด์ง่ายกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดใครซินเซียนะคะก็สามารถเอาแปรงคอนทัวร์พุ่มใหญ่นะคะจิ้มๆลงไปเคาะๆหน่อยแล้วก็มาคอนทัวร์กรอบหน้าได้แต่ว่าการที่เราใช้แบบดินสอเขียนคิ้วมาคอนทัวร์กรอบหน้าก็ต้องระวังมากๆเลยนะคะก็เลยไม่ได้ทำให้ดูวันนี้นะเพราะว่ามันอาจจะเกิดการพลาดได้ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปทำตามก็คือเชดดิ้งจมูกก็โอเคแล้วนะคะเรามีแปรงมาให้แนะนำนะคะก็ใช้ตัวเดิมนี่เลยแต่ใช้สีเข้มนะคะเป็นการไทไลน์ไอไลเนอร์ให้กับเส้นขนตาเรานะทำให้เหมือนขนตาเราดูหนานะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ถามถึงเทคนิคการที่ผิงกรีดไอไลเนอร์ยังไงให้มันเข้ากับรูปตานะคะอย่างที่เห็นเลยว่าผิงใช้อะเล็บของนิ้วก้อยนะคะกรีดไปบริเวณร่องตาแบบนี้มันก็จะได้ไอไลเนอร์ยาวออกมาคือข้อดีของการที่เราใช้ฝุ่นแบบนี้นะคะมันก็สามารถลบได้ถ้าเราคิดไอไลเนอร์ผิดนี่ก็เลยเป็นเหตุหนึ่งนะคะที่เราเลือกหยิบแบบอายแชโดว์มาทำหลายๆสิ่งในวันนี้นะจากเราหลอกเส้นขนตาเราขึ้นมาแล้วนะคะผิงก็จะใช้มาสคาร่านะคะในการปัดซึ่งผิงแนะนำนะคะเป็นมาสคาร่าแบบใสเนาะสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าฉันยังไม่เซียนเลยฉันจะปัดขนตาเป็นก้อนไหมแล้วฉันจะไปซื้อมาสคาร่าอะไรดีนะแล้วมันจะแผ่นได้หรือเปล่าก็คือตัดปัญหาด้วยการใช้มาสคาร่าแบบใสเลยนะคะก็จะช่วยทำให้เราแบบไม่กังวลเรื่องแผ่นได้ระหว่างวันใช้จะตัว Can Make Quick Lash Curler นะคะก็เป็นตัวสีใสแล้วก็มีแปรงแบบสีด้วยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดแต่งหน้ามากเพราะว่ามันจะช่วยในการแยกตาได้เป็นเส้นๆนะคะไม่พันกันนั่นเองซึ่งวิธีปัดนะคะผิงก็จะใช้วิธีการหวีแบบซิกแซกนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะผิงก็จะใช้ที่มาสคาร่าที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ต้องจุ่มเพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะอาจจะทำให้คิ้วเป็นก้อนได้เอาปัดบริเวณคิ้วเลยคือมันจะได้เส้นขนคิ้วที่ดูตั้งๆคนที่ขนคิ้วน้อยคือใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเขาบอกก่อนว่าวิธีนะคะก็คนที่ได้เปรียบก็คือคนที่มีขนตาเยอะนั่นเองเนาะก็สำหรับใครที่ขนตาน้อยแล้วแบบว่าเฮ้ยแค่นี้มันยังไม่พอจะต้องการความดำของขนตาเพิ่มขึ้นนะก็เลือกเป็นมาสคาร่าสีดำ
หรือว่ามาสคาร่าสีดำที่คิดว่าตัวเองใช้แล้วไม่ไหลนะคะแต่เห็นว่าหน้าทุกอย่างครบแล้วขาดสีปากเนี่ยขาดอะไรก็ขาดไม่ได้นะคะต้องลงสีปากนะแต่งหน้าถึงจะเป็นอันคอมพลีทลุคจริงๆนะใช้2สีผสมกันแล้วกันเนาะเป็นสีวอลนัทนะคะเป็นน้ำตาลทาทั่วปากก่อนเลยแล้วก็ใช้สีเชอร์รี่บอมนะคะเป็นสีแดงกำๆทาข้างในปากทำให้ดูแบบเกาหลีเลยนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่สาวเกาหลีเขาใช้กันนะเดี๋ยวเรามาทายดูเลยดีกว่าก็คือจะใช้วิธีวอร์มเนื้อผลิตภัณฑ์มันเดิมเลยค่ะแล้วก็มาแทบๆบนปากจะเห็นว่าสีมันค่อยๆออกนะมันก็เลยเรียกว่าแบบทีนนั่นเองก็แท็บเพิ่มความเข้มตามที่ต้องการได้เลยสำหรับลุคนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วโทนสีที่ผิงเลือกมาในวันนี้นะคะก็เป็นโทนสีที่แต่งได้ง่ายนะคิดว่าเพื่อนๆก็อาจจะมีลิปสติกหรือบลัชออนต่างๆนะคะเป็นโทนสีนี้อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเข้ากับหลายๆสีผิวด้วยสามารถเอาไปอะแดปต์แอพพลายกันได้นะคะรวมถึงเทคนิคที่ผิงแนะนำไปในคลิปนี้นะก็ค่อนข้างมีหลายอย่างผสมควรเลยเหมาะกับทั้งคนที่แบบเพิ่งหัดแต่งหน้าใหม่ๆแล้วก็ไม่มั่นใจว่าฉันจะต้องทำไงแล้วก็เอามาพูดในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง5ชิ้นไว้เดี๋ยวคราวหน้าผิงจะมาแต่งหน้าลุคอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผิงด้วยนะแล้วครั้งหน้าไว้เจอกันค่ะกดกระดิ่งให้ด้วย